หลังจากที่ผ่านไปแล้ว2สนามลุงประหยัดยังคงเป็นผู้นำคะแนนสะสมอยู่ในตอนนี้ถึงแม้เมื่อสนามที่ผ่านมาจะจบในอันดับที่2ก็ตามตอนนี้เราได้เดินทางมาถึงสนามที่3แล้วครับสนามคาตาลุญญาประเทศสเปนสนามที่ครบเครื่องที่สุดอีก1สนามในการแข่งขันโมโตจีพีมีทั้งทางตรงยาวๆโค้งลงเนินโค้งขึ้นเนินลุงประหยัดจะขึ้นโพเดียมได้หรือไม่เชิญรับชมครับก่อนไปรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกัน14 Gaming กันด้วยนะครับผมเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปจากผมสวัสดีครับอยู่กับผม94 Gamingสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนครับกลับมาแล้วครับกับ EP 3ของโหมดอาชีพในเกม MotoGP 24ครับผมวันนี้เราอยู่กันที่สนามคาตาลุญญาครับประเทศสเปนซึ่งเป็นสนามที่3ของการแข่งขันครับเหมือนเดิมครับเราจะเริ่มต้นกันที่รอบ P2 ครับรอบซ้อม P2สภาพอากาศค่อนข้างที่จะครึ้มครับสนามนี้รอบซ้อมรอบแข่งจะเจอฝนตกหรือเปล่านี่แต่ผมว่าคาตาลันไม่น่าจะตกนะฝนโอกาสค่อนข้างน้อยครับที่ฝนจะตกที่คาตาลันอุณหภูมิอากาศ24องศาครับอุณหภูมิแทร็ก38องศาไปครับลุงประหยัดจันทคารลาออกมาแล้วหลังจากที่สนามที่ผ่านมาจบอันดับที่2ไปครับตอนนี้คะแนนของเรายังอยู่อันดับที่1ในตารางคะแนนอยู่ครับขออนุญาตเซตอัพรถกันก่อนเลยครับยางผมจะใช้เป็นยางมีเดียมครับยางหน้ามีเดียมและยางหลังมีเดียมครับแล้วเดี๋ยวรอบท้ายๆเดี๋ยวเราค่อยลองเปลี่ยนยางเป็นยางซอฟดูครับเพราะว่าอากาศไม่ค่อยร้อนยางซอฟจะใช้ได้หรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันครับออกจากพิทครับไปวิ่งรันแรกกันด้านหลังก็ตามกันมาแล้วครับสนามนี้จุดเบรกยากๆจะมีอยู่ 2-3 จุดนะครับคือโค้งแรกแล้วก็จะมีโค้ง10ครับช่วงตรงนั้นจะเบรกยากหน่อยแล้วยิ่งตัวรถในเกม MotoGP 24ปีนี้รถ Moto2 ค่อนข้างที่จะเบรกไม่ค่อยอยู่ด้วยครับจริงๆโค้งนี้ก็เบรกยากนะเดี๋ยวเราต้องหาจุดเบรกกันก่อนครับหาจุดเบรกที่ลงตัวกับเราเอาละครับผมเตรียมตัวทำเวลากันรอบแรกของเราแต่ยางหน้ามีเดียมแก้มยางก็ร้อนอยู่แล้วนะไม่ใช่ไม่ร้อนนะครับผมว่าใช้มีเดียมนี่แหละแต่อาจจะเป็นหลังฮาร์ดหลังซอฟครับในรอบท้ายๆเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวเราไปลองเซตยางอื่นกันด้วยครับผ่านโค้งแรกโค้ง2มาครับไหลลงเนินมาโค้งนี้ออกชูตขึ้นมาครับโค้งซ้ายเล็กๆ1ครั้งและเป็นโค้งซ้ายขึ้นเขาครับพลิกขวาตามต่อด้วยขวาอีกที่หนึ่งแล้วก็ทางตรงยาวครับโค้งนี้แหละที่บอกเบรกยากครับต้องใช้ต้องเผื่อระยะเบรกไว้หน่อยนึงครับตอนนี้เชเลติโนเวตติครับ1นาที 44.6
69โหโค้งนี้ออกไม่ดีครับมาเสียโค้งก่อนโค้งสุดท้ายไปรันแรกครับ1นาที 44.9 วินาทีครับอยู่ในอันดับที่4ครับแก้มือกันใหม่อีกสัก1รอบวิ่งรันละ2รอบครับโอ้โหไปสับเกียร์ผิดเอาละเอาละเอาละใช้เกียร์ผิดไปหน่อยครับได้อยู่ครับตอนนี้1แถบแดงครับสไลด์ลงเนินมาครับด้วยเกียร์1แล้วโอกูระ2แถบแดงครับโอ้โหเรียบร้อยครับล้อหลังไปโดนหญ้าครับล้อหลังไปโดนหญ้าแล้วสะบัดสไลด์ออกสะบัดสไลด์ล้มลงไปเลยครับเข้าพิษเลยครับแบบนี้โอ้โหสาดทำเวลา2แถบแดงมาแล้วนะไปล้มซะครับให้ข้างหน้าเข้าไปก่อนครับแล้วกลับเข้าสนามมาแล้วเข้าพิทครับผมความเร็วในตอนเข้าพิทต้องไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับโอเค59เลยนะเมื่อกี้เกือบไปนั้นอะDirection takes us inside the pit. ไปครับผมเปลี่ยนยางกันแล้วรถจักรยานยนต์มีความเสียหายด้วยครับเปลี่ยนยางก่อนเปลี่ยนยางก่อนใช้เวลาประมาณ12นาทีเลยครับในการซ่อมรถเพราะว่ารถเรามีคันเดียวนะโมโต2ครับรอบนี้ผมจะลองใช้เป็นยางหน้ามีเดียมยางหลังเป็นยางซอฟต์ดูครับเอาน้ำมันไปทั้งหมดเอาไปน้อยสุดเลยจะได้วิ่งทั้งหมด2รอบครับต่อ1รันไปครับผมรันที่2ครับตอนนี้เราตกลงมาอยู่ในอันดับที่6ครับโอกุระ1นาที 44.529 วินาทีโอ้พอใส่น้ำมันมาน้อยเนี่ยรถเบาแบบเบาลงเห็นเลยครับผมว่ายางซอฟไม่ค่อยเวิร์กว่ะครับทุกคนดูจากสีของอุณหภูมิยางด้านล่างขวามือครับเดี๋ยวลองดูครับว่าจะไหวหรือเปล่ายางซอฟไปครับผมรันที่2ของเราตามหลังอันดับที่1อยู่เพียงแค่ 0.388 เท่านั้นครับไม่ไกลครับเวลาเราต้องดีกว่านี้1แถบแดงครับเซกเตอร์แรกแล้วน่าจะติดอลองโซ่โลเปสหรือเปล่าทำไม่ติดก็สวยครับตามเขาได้อยู่2แถบแดงครับอ
ีบานนิดนึงครับคงนี้ได้อยู่ครับเร็วกว่ารอบที่แล้ว1วินาทีครับตรงนี้ผมยังไม่กล้าเบรกเยอะเลยเนี่ย3แถบแดงและเรียบร้อย1นาที 43.6 วินาทีครับนำโอกุระอยู่ 0.9 วินาทีเลยครับเพอร์เฟกต์แลปครับรอบนี้โหวิ่งรอบเดียวยางมีเดียมหมดไปเกือบครึ่งเลยครับด้านแก้มยางด้านขวาครับหมดเกือบครึ่งอะรอบนี้น่าจะต้องเข้าพิทแล้วครับเข้าพิทดีกว่าไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันแล้วมั้งดำอยู่เกือบวิแบบนี้ครับเวลาของเราน่าจะไป Q2 ได้สบายแล้วครับโอเคครับผมเข้าพิทกันครับไปดูเวลาของนักแข่งคนอื่นๆกันครับว่าจะทำเวลากันได้เท่าไหร่ครับถ้าเราเวลาดีแล้วก็กรอครับเร่งเวลากันไปไปดูเวลาของคนอื่นครับตอนนี้เซอร์จิโอกาเซียครับ1นาที 44.4 ครับตามหลังเราอยู่ 0.8 วินาทีแล้วเขาใช้ยางซอฟๆครับในการวิ่งไปดูสมเกียรติจันทราครับอยู่ในอันดับที่11ครับสนามนี้ไปครับเรากรอเวลากันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับและเรียบร้อยครับผมลุงประหยัดจันทคาลาของเราอยู่ในอันดับที่1ครับทำเวลาไปได้ด้วยเวลา1นาที 43.618 วินาทีครับอันดับที่2เป็นเซอร์จิโอกาเซียครับ1นาที 44.4 วินาทีไอโอกุระอันดับ3ครับเชลเตโนเวสเตียอันดับ4สมเกียรติจันทราเข้า Q2 เหมือนเราครับไปครับผมเข้าสู่รอบควอลิฟายกันครับโอ้โหควอลิฟายก็ฟ้าครึ้มเหมือนกันฝนจะตกไม่ได้ตอนแข่งรอบนี้รอบ Q2 ผมจะลองใช้ยางหน้าซอฟต์ยางหลังซอฟต์เหมือนกับกาเซียดูบ้างครับดูสิเราจะไหวไหมยางซอฟๆครับเอายางใหม่ลงไปเลยครับน้ำมันต่ำที่สุดครับเอาไปน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ออกจากพิทกันครับอากาศแบบนี้นี่น่ากลัวครับน่ากลัวว่าตอนแข่งฝนจะตกมากเลยเนี่ยใครตามหลังเรามาเนี่ยเหมือนจะมีคนตามหลังกันเนี่ย3คันครับตามหลังเรามาโอ้ยแต่ผมว่าซอฟๆเบรกอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวโค้ง10รอบนี้เดี๋ยวเราลองเบรกลึกๆดูครับดูซิว่ามันจะไปจบตรงไหนครับดูซิว่ามันจะไปอยู่ตรงไหนมาครับโค้งนี้แหละเฮ้ยอยู่นะเนี่ยเบรกอยู่นะเนี่ยเอาละครับผมรอบแรกของควอลิฟายครับมาดูกันเวลาตั้งต้นของเราจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับโทนี่อัลโบริโนตามหลังเรามาอยู่ครับแล้วเซกเตอร์3มีคนล้มเบรกตื้นนะเนี่ยตื้นไปนิดนึงครับเบรกโทนี่กำลังตามหลังเราไว้อยู่
ออกทางตรงยาวๆมาครับโค้ง10โอ้โหบานเลยครับโค้งนี้เบรกลึกเกินได้อยู่ได้อยู่ไม่เสียหายมากครับรอบแรกเอาไปก่อนครับเอาเวลาไปก่อนมีเวลาควอลิฟาย15นาทีนะครับสำหรับรอบควอลิฟายหนึ่งนาที43.4วินาทีครับโทนี่อาโบริโน่43.3ครับเฮ้ยโทนี่มันแรงว่ะสนามนี้อ๋อฤดูกาลนี้โทนี่ขี่รถสปีดอัพครับโอ้โหแล้วดูเขาเสียบเลยครับโอ้โหเรียบร้อยครับแบบนี้ธงเหลืองครับรอบนี้ไม่มีเวลาไปครับตกใจโทนี่มากอ่ะอยู่ๆเสียบใส่เลยครับดีนะไม่โดนโทษครับแต่ธงเหลืองไหมครับนี่นะครับกฎของธงเหลืองครับถ้าหากมีอุบัติเหตุในเซกเตอร์ที่เรากำลังขี่อยู่เวลาในรอบนั้นก็จะโดนแคนเซิลไปครับโดนยกเลิกไปครับต่อให้เราขี่เวลาดีขนาดไหนหรือขี่แย่ขนาดไหนก็ต้องโดนยกเลิกครับโอ้เสียดายครับรอบนี้ไม่มีเวลาไปครับกลับเข้าพิทกันนี่ครับส่วนใหญ่ก็เข้าพิทกันทั้งนั้นแหละเดี๋ยวเราไปดูกันต่อรัน2ครับว่าจะดีกว่าเดิมไหมสำหรับเวลาของเราตอนนี้ตามหลังโทนี่อโบเรโน่อยู่เพียงแค่ 0.1 วินาทีเท่านั้นครับRider is returning to his pit where he เปลี่ยนยางครับผมว่ายางซอฟนี่โอเคอยู่นะยางซอฟวิ่งดีอยู่นะยางมีเดียมเก็บไว้แล้วครับยางหน้ามีเดียมเหลืออีก2เส้นเราต้องเหลือยางไว้แข่งด้วยนะครับอย่าลืมเดี๋ยวไปดูเวลากันสักครู่นึงครับตอนนี้โทนี่บูริโน่สมเกียรติจันทาอยู่ในอันดับ5ครับเฮ้ยแจ๋วนะสนามนี้ครับเจ้ากล้องของเราครับแถว2นะเนี่ยตามหลังโทนี่อยู่ 0.6 วินาทีครับเกือบ 0.7 ไปครับผมรัน2ครับเดี๋ยวจะมีคนอยู่ด้านหลังเราอีกแล้วนะเนี่ยดูจากในแผนที่มุมซ้ายล่างครับของเราจะเป็นจุดแดงใหญ่ๆส่วนจุดน้ำเงินจะเป็นจุดของผู้ที่มีเวลานำอยู่ครับเวลาเร็วที่สุดจะเป็นจุดสีน้ำเงินครับมาต่อหลังไม่มีแล้วครับเขาเข้าพิทกันครับซอฟรัน2รัน2หรือรัน3แล้ววะลืมมั้ยเนี่ยรัน2เนี่ยดึงแถบแดงมาครับเวลาค่อนข้างดีครับรอบนี้โอ้โหแต่บานโค้งนี้โอ้โหลบ 3-400 หายไปกับตาเลยครับยังได้อยู่ยังได้อยู่ผมว่ายังมีเดียมดีกว่าว่ะเพื่อนๆ3แถบแดงครับมาลุ้นเซกเตอร์สุดท้ายอ
อึ๊บ1นาที 43.318 วินาทีครับเราขึ้นมาอยู่อันดับที่1ครับโทนี่ตกไปอันดับ2ไม่รู้ว่าโทนี่เขาจะทำเวลาได้อีกหรือเปล่าครับอีก4นาทีมาเราลองขอแก้ตัวอีกรันนึงครับโอ้โหไม่ได้แล้วแหละไม่ได้แล้วแหละตรงนี้ไปปีนเคิร์ฟครับยางหน้าก็จะหมดแล้วยางซอฟได้รันเดียวครับถ้าจะขี่แบบกดเวลาจริงรอบนี้เราขี่เข้าพิทกันเลยดีกว่าครับพอละผมว่าน่าจะโอเคแล้วครับสำหรับสนามคาตาลันครับเตรียมตัวแข่งกันดีกว่าน่าจะไม่มีดีกว่านี้แล้วครับเวลาเหลือการแข่งขันอีกโอ้โหล้มเนี่ยยางมันเริ่มไม่ไหวแล้วครับยางมันจะหมดแล้วอะยางขวาครับต้องปล่อยให้รถไปก่อนอีกครับเดี๋ยวเราไปขวางทางเขาโดนลองแลบอีกดูแก้มยางด้านขวาครับหมดแล้วยังไงยางหน้าก็ต้องใช้เป็นยางมีเดียมแหละครับไปครับเข้าพิทกันน่าจะไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วพิษไกลอยู่นะเนี่ยไม่ใช่ไม่ไกลนะพิทไกลอยู่นะใช้เวลานานมากครับไปครับผมไปดูเวลากันลุ้นเจ้ากล้องสมเกียรติจันทรากันดีกว่าสมเกียรติจันทราอยู่ในอันดับที่6ครับเหลือเวลาคอลเลฟายอีก2นาทีกรอกันเลยดีกว่าและเรียบร้อยครับอันดับที่1ครับโฮโพซิชั่นครับของเราสำหรับประหยัดจันทังคาราครับอันดับ2โทนี่โบริโน่ครับอันดับ3มานูเอลกอซาเลสอันดับ4เชเลติโนเวติอันดับ5โจโรเบิร์ตและอันดับที่6สมเกียรติจันทราครับออกตัวแถว2ครับสำหรับเจ้ากล้องสมเกียรติจันทราของเราเราออกตัวจากแถว1ไปครับผมไปลุ้นกันว่าคาตาลันฝนจะตกหรือเปล่าโอ้โหฟ้าแจ่มแจ้งอีกแล้วสำหรับที่คาตาลันครับมันหลอกเรามา2สนามแล้วนะที่ฝรั่งเศสก็หลอกเรามาคราวนึงแล้วครับอุณหภูมิอากาศ28องศาครับอุณหภูมิแทรก45องศาสภาพอากาศปลอดโปร่งครับไปครับผมรอบนี้เหมือนเดิมครับแน่นอนครับเราต้องใช้เป็นยางหน้ามีเดียมครับและยางหลังเป็นยางมีเดียมมีเดียมเหลืออีก2เส้นครับสำหรับยางหน้าเบรกจะใช้เหมือนเดิมครับ316มิลลิเมตรไปครับสนามที่3ครับออกสตาร์จากอันดับที่1ครับรอบนี้ผมจะหนีผมจะไม่ยอมให้ใครดำขึ้นมาแล้วสนามที่แล้วนี่เวติโอ้โหขี่ยังกับจรวดครับเอาธงเหลืองครับเซกเตอร์1โจโรเบิร์ตครับอ้าวเอสตริกล้มครับ
แล้วแอสตริกออกจากการแข่งขันไปเลยครับมาเซียโดนล็อกแล็บครับน่าจะจากเหตุปะทะกันเมื่อสักครู่นี้แหละครับตอนนี้เรานำอยู่ 0.6 วินาทีครับอลองโซ่โลเปสอันดับที่2ครับโทนี่อัลโบเรโนอันดับ3สมเกียรติไปไหนเนี่ยแข่งขันกันทั้งหมด6รอบครับเข้าสู่รอบที่2ยังนำอยู่ 0.6 วินาทีครับยังขี่ได้สบายอยู่ครับตอนนี้ลุงประหยัดของเราอาการรถไม่ค่อยออกนะหากเพื่อนๆคนไหนที่ยังสงสัยเรื่องเซตอัพอยู่นะครับว่าเซตอัพยังไงตอนนี้ผมแนะนำให้ได้เพียงแค่พยายามเซตให้โชคหน้าอ่อนไว้ครับและโชคหลังค่อนข้างที่จะแข็งกว่าหน้านิดนึงครับสำหรับภาคนี้ในรุ่นมอเตอร์ทูนะครับผมเพราะว่าการที่เรามีช่วงล่างข้างหน้าที่อ่อนแต่ทำให้เบรกอยู่มากขึ้นครับโช๊คมันกดลงไงเบรกอยู่มากขึ้นครับแต่ยาอ่อนเกินนะครับผมเดี๋ยวมันจะกินยางเอาเยอะน้ำอยู่ 0.9 วินาทีครับเดี๋ยวสำหรับเซตอัพเดี๋ยวผมขอวิจัยอีกสักพักนึงครับว่าควรที่จะเซตอัพไปทางไหนครับสำหรับรุ่นมอเตอร์ทูส่วนรุ่นอื่นนี่รอกันยาวๆเลยครับเพราะผมไม่ค่อยได้เล่นเลยส่วนใหญ่ก็ตอนนี้เข้าเกมมาก็จะเล่นแต่โหมดอาชีพนี่แหละครับน้ำอยู่ 0.8 วินาทีครับเข้าสู่รอบที่3โดนแทร็กลิมิตไป1ครั้งครับไปเหยียบเคิร์ฟแล้วล้อล้นไปแทร็กลิมิตการเตือนจะโดนเตือน5ครั้งครับแล้วเราจะโดนโทษลองแลบครับไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตามครับจากการเตือนถ้านับรวมกันแล้ว5ครั้งเราจะโดนลงโทษครับด้วยการเข้าลองแลบเฮ้ยโอ้โหเบรกไม่ค่อยอยู่เหมือนกันนะเนี่ยผมเพิ่งสังเกตครับว่าตอนนี้ผ่านไป3รอบยางหน้าเริ่มจะหมดแล้วครับแก้มยางด้านขวาเราต้องระมัดระวังการเบรกในโค้งขวามากขึ้นเลยครับเบรกลึกเหมือนกับรอบก่อนๆไม่ได้แล้วนะเนี่ยเข้าสู่รอบที่4ครับยางเริ่มจะหมดแล้วครับตอนนี้แล้วโดนแทร็กลิมิตไปอีก1ครั้งครับ
ดารินบินเดอร์ครับเพื่อนร่วมทีมของเราโดนเพนัลตี้ไปเหมือนกันครับโดนเตือนไปเหมือนกันตอนนี้โทนี่อัลโบเรโน่เริ่มไล่เข้าเราเริ่มไล่เราเข้ามาแล้วครับ 0.5 วินาทีครับปีนี้โทนี่กับอลองโซ่โลเปสเป็นทีเมตกันนี่ 0.4 วินาทีครับโทนี่อัลโบเรโน่ตามเรามา 0.2 แล้วครับโทนี่มันแรงปลายว่ะเราแผ่วปลายครับมาแล้วครับโทนี่เข้าสู่รอบที่5ครับยางน่าจะหมดแล้วตอนนี้โอ้โหดูโทนี่ดูดมาครับปิดไลน์ไว้ก่อนความมันบังเกิดขึ้นแล้วครับโอ้โหเบรกด้านขวานี่เริ่มเอาไม่ไหวแล้วครับแล้วโทนี่แซงเสียบไดมาต้องสู้แล้วครับตอนนี้โทนี่โทนี่มันแรงขึ้นมาแล้วครับเอ้ยโทนี่ปีนเคิร์ฟว่ะเกือบล้มนั่นน่ะโทนี่เสียจังหวะไปครับโอ้โหต้องดูตอนนี้มีปัญหากับโค้งขวามากครับไม่ไหวแล้วจริงๆครับยางด้านขวาของเราเข้าสู่รอบสุดท้ายครับยางขวาหมดแล้วตอนนี้ยางหน้าครับโดน2เลยเหรอขอหน่อยลองกดเวลารอบสุดท้ายอีกครั้งครับไม่บวกก็ไม่ได้ที่1วะต้องบวกหน่อยเว้ยตามหลังอยู่ 0.4 วินาทีครับไม่ไหวแล้วแหละยางไม่ไหวจริงๆแล้วครับตอนนี้ยางไม่ไหวแล้วเปิดออกจากโค้งไม่ได้แล้วนี่ครับไม่ไหวจริงๆแล้วครับยางสายมากแล้วโดดไปอีก1อันดับครับขอคืนนะอลองโซ่โอ้สุดท้ายปิดไลน์แล้วครับโอ้โหไปบานไปปีนเคิร์ฟแล้วเรียบร้อยครับโดนอลองโซ่โลเปสปาดหน้าเข้าเส้นชัยไปโอ้โหอันดับที่1โทนี่อัลโบเรโน่ครับอันดับ2อลองโซ่โลเปสประหยัดจานอังคารลาของเราจบอันดับที่3ครับโอ้โห
พลาดเองครับสนามนี้สมเกียรติจันทาจบอันดับที่เท่าไหร่เนี่ยออกตัวอันดับที่6นี่ไปจบอันดับที่24เลยครับเกิดอะไรขึ้นกับสมเกียรติจันทาครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าโอ้โหเสียดายมาดูสมเกียรติจันทาครับว่าทำไมร่วงลงไปอันดับที่24เลยครับออกสตาร์ทมาก็ดีนะเนี่ยตู้ครับออกมาดีมากครับสมเกียรติจันทาไปร่วงได้ยังไงครับอ๋อความเร็วปลายไม่มีครับดูครับหล่นลงไปข้างล่างเลยครับออกตัวดีครับแล้วดูครับไปติดกลุ่มใหญ่กลุ่มนี้ครับตอนนี้คะแนนของเรายังอยู่อันดับที่1อยู่ครับผมนำมา16แต้มแล้วครับอันดับที่2เป็นโทนี่อโบลิโน่ครับอันดับ3อลองโซ่โลเปสอันดับที่4เชเลติโนเวติครับส่วนเจ้ากล้องสมเกียรติจันทาของเราน่าจะร่วงอีกแล้วครับสนามนี้ร่วงลงมาอีก2อันดับครับลงมาอยู่อันดับที่15ครับมีอยู่7คะแนนครับตามหลังเราอยู่54คะแนนครับสำหรับสมเกียรติจันทาของเราโอ้เสียดายครับยังเสียดายไม่หายอยู่เลยเนี่ยโค้งสุดท้ายครับไม่งั้นน่าจะเก็บคะแนนได้ดีกว่านี้อีก1ตำแหน่งก็ยังดีครับน่าจะจบอันดับที่2ครับสำหรับสนามนี้ส่วนคะแนนประเภททีมของเราตอนนี้ครับตกลงมาอยู่อันดับที่2เลยครับเนื่องจากสนามนี้ครับคู่หูบอสโกสกูโร่ครับอย่างอลองโซโลเปสและโทนี่อโบลิโน่ขี่ดีจริงๆครับยังดีครับที่จบที่3ครับแล้วทำไมหมวกผมตีลังกาอย่างนั้นน่ะหมวกอะไรวะน่ะหมวกน่าจะบั๊กครับสนามนี้ไปดูข้อความกันครับข้อความครับอลองโซ่โลเปสครับโพสต์ไปว่าการที่ลุงประหยัดจันทาลาครับได้ที่3ไม่ได้เปลี่ยนการจัดอันดับเท่าไหร่แต่ที่คาตาลุญญาเราน่าจะทำอะไรได้ดีกว่านี้ในช่วงสุดสัปดาห์และนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องใช้เป็นบทเรียนก่อนที่จะไปที่มูเจลโลครับตอบเขาหน่อยสิเรสในวันนี้มันยากมากฉันจะต้องทำให้ดีกว่านี้ในครั้งถัดไปและฉันรู้ดีว่านี่แหละทำให้ชีวิตฉันง่ายขึ้นเลยเอาแบบนี้ดีกว่าครับเราสร้างมิตรดีกว่าครับดีกว่าสร้างศัตรูเนาะไปครับผมสนามต่อไปครับสนามประเทศอิตาลีครับสนามมูเจลโลครับทางตรงยาวๆมาดูกันครับว่ามูเจลโลฝนจะตกไหมผมกลัวว่ามูเจลโลฝนจะตกมากครับนี่ครับอันดับแม่สนาม1ก็ได้ที่1ครับสนาม2ได้ที่2ครับสนาม3ได้ที่3ครับผลงานดีจริงๆครับลุงประหยัดจันทาลาของเราไปดูทางด้านของอันดับในรุ่นอื่นๆกันบ้างครับในรุ่น MotoGP กันดีกว่าตอนนี้ฟาบิโอดีเจอันโตนิโอครับยังคงเป็นที่1อยู่ครับแต่ฟังโกโมเบเดลลี่ครับขึ้นมาเป็นอันดับที่2ครับมาร์คมาร์เกสอยู่ในอันดับที่3ครับอะไรเนี่ยฤดูกาลนี้สำหรับโหมดอาชีพของเราครับไปครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่กับ EP หน้าครับผมกับสนามมูเจลโลครับประเทศอิตาลีมาดูกันครับว่าสนามหน้าเราจะจบอันดับที่4ไหมครับไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ